เรียกว่ามีภาพถ่ายและวิดีโอทีเซอร์ถูกปล่อยมาเพื่อปลุกกระแสกันรายสัปดาห์เลยทีเดียวสำหรับ All New Ford Venture Generation ใหม่โดยมีทั้งการถ่ายภาพเผยแพร่ลงในโซเชียลมีเดียต่างๆตามที่เราได้เห็นกันไปบ้างแล้วล่าสุดยังมีผู้ติดตามช่องของเราท่านหนึ่งได้ส่งวิดีโอการจับภาพ All New Ford Venture ในขณะที่กำลังแล่นอยู่บนถนนให้เห็นกันแบบใกล้ชิดมากขึ้นซึ่งในช่วงหลังๆดูเหมือนว่า Ford ก็ต้องการให้ภาพและวิดีโอต่างๆเหล่านี้ผ่านตากลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุดก่อนที่จะมีการเปิดตัวเป็นครั้งแรกในโลกในอีกไม่นานจากนี้และล่าสุดวันนี้ Ford ได้เผยแพร่วิดีโอทีเซอร์ใหม่ที่แสดงเห็นการทดสอบ Ranger โฉมใหม่ในสภาพแวดล้อมที่สุดขั้วต่างๆทางพื้นที่ที่มีความหนาวจัดทั้งในอเมริกาเหนือและนิวซีแลนด์เพื่อทดสอบเครื่องยนต์และระบบรักษาเสถียรภาพในการทรงตัวว่าจะสามารถทำงานได้ดีเพียงใดในสภาพอากาศที่หนาวจัดบนพื้นที่ที่ปกคลุมไปด้วยหิมะและน้ำแข็งนอกจากนั้นยังได้ทำการทดสอบในทะเลทรายทั้งในทวีปอเมริกาเหนือออสเตรเลียและตะวันออกกลางในสภาพอากาศที่ร้อนจัดด้วยอุณหภูมิสูงกว่า50องศาเซลเซียสนอกจากนั้นยังมีการทดสอบในเชิงลึกที่สนามทดสอบใกล้กับศูนย์วิจัยและพัฒนาของ Ford ณเมืองจีลองรัฐวิกตอเรียประเทศออสเตรเลียซึ่งเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของ Ford โดยมีการขับทดสอบบนสภาพถนนแบบพิเศษทดสอบความเร็วสูงสุดทดสอบความเงียบและการสั่นสะเทือนรวมไปถึงอัตราการปล่อยมลพิษและความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากคลิปวิดีโอล่าสุดนอกจาก Ford จะสื่อสารเห็นความทุ่มเทในการพัฒนารถกระบะรุ่นนี้แล้วยังมีภาพบางช่วงที่แสงเห็นภาพของไฟหน้าและไฟท้ายที่เห็นลวดลายชัดเจนและถ้าย้อนกลับไปเมื่อเกือบ3ปีก่อนที่เว็บไซต์ Wish Car ของออสเตรเลียอ้างว่ามีการถ่ายภาพรถต้นแบบของ Ford Venture โฉมใหม่ได้ซึ่งมีการเผยเห็นภาพทั้งด้านหน้าและด้านหลังซึ่งเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ที่ได้เห็นคงไม่อยากจะเชื่อว่าภาพเหล่านี้จะเป็นดีไซน์ของ All New Ranger จริงๆเพราะเป็นการเปิดเผยล่วงหน้าการเปิดตัวถึงเกือบ3ปีแต่พอมาถึงวันนี้ภาพทั้ง2เหมือนเป็นหลักฐานยืนยันว่าสิ่งที่เคยนำเสนอไปโดยวิชคาเป็นเรื่องจริงและมันก็คือภาพจำลองที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดก็ว่าไดพบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ